เราจะมาพูดถึงงานสกัลปเจอร์ที่เห็นในศูนย์เศรษฐกิจแห่งนี้นะครับซึ่งก็จะมีให้พี่สาธิตเริ่มเล่าจากชิ้นแรกก่อนเลยครับอันนี้เนี่ยจะเห็นเป็นเมล็ดข้าวซึ่งก็แขวนอยู่ตรงเอเทียมนะครับด้านหน้าตรงนี้ที่เป็นสเปซสูงแบบโล่งๆครับ4ชั้นเลยตรงนี้ครับทำไมถึงต้องเป็นไรซ์ถึงต้องเป็นเมล็ดข้าวแล้วที่มาที่ไปเป็นยังไงครับพี่ความเป็นศูนย์เศรษฐกิจคีย์เวิร์ดที่สำคัญเลยก็คือว่าสืบสานรักษาต่อยอดตรงนี้เป็นคอนเซปต์ที่แท้จริงของศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจใหม่นี้เลยนะครับธรรมชาตินะฮะที่มันยิ่งใหญ่มากมันมีงานออกแบบที่วิเศษที่สุดอยู่อันหนึ่งก็คือเมล็ดพันธุ์ครับถ้าเรามีเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่เพียบพร้อมไปด้วยอะไรล่ะเข้าใจรากเหง้าสะสมไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมหัตถศิลป์ความเอ็กเซลเลนซ์ต่างๆนะครับที่มีอยู่ในชนชาติเรา DNA ของเราเนี่ยมันอยู่ในเม็ดพันธุ์มันอัดแน่นอยู่ในเม็ดพันธุ์เนี่ยมันมีอินฟอร์เมชั่นเป็นล้านๆอย่างมีสารอาหารมีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขามีสิ่งเหล่านี้ที่เพียบพร้อมเวลาเขาไปโตนะฮะลูกหลานของเราไปโตที่ไหนก็ไปสร้างให้สิ่งเหล่านี้มันงอกงามขึ้นจุดเด่นจุดแข็งทั้งหลายของเราเราต้องรักษาไว้ทีนี้ถ้าเม็ดพันธุ์มันดีงามนะครับเข้าใจลึกซึ้งนะฮะก็อยู่ในคำเนี้ยสืบสานรักษาต่อยอดเนี่ยเข้าใจอย่างลึกซึ้งเราก็สามารถที่จะงอกได้แม้ในภาวะที่มันแบบจะผันผวนแค่ไหนเราก็แข็งแกร่งพอที่จะยืนหยัดอยู่ได้อันนี้มันคือคอนเซ็ปต์ของตัวเมล็ดพันธุ์และตัวเมล็ดข้าวเมล็ดข้าวคือ the rice แล้วก็เมล็ดพันธุ์ก็คือ the seed นะฮะสองตัวนี้ก็จะมีความส่งลับกันนิดนึงนะฮะครับแล้วในแง่ของการดีไซน์ครับจะเห็นว่าลักษณะมันเป็นเหมือนแบบเป็นชิ้นวงรีที่แบบซ้อนๆกันนะครับพี่แล้วก็มีการใช้สีขาวกับสีทองด้วยทำไมถึงออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับพี่อันนี้คือผมคิดว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่เราคิดว่าจะต้องออกแบบฟอร์มนี้แต่ว่ามันถูกกำหนดโดยตัวกายภาพของตัวสถานที่มันบังคับนะครับการที่มันจะต้องเรียวยาวแล้วมันกลายเป็นเม็ดข้าวอ่ะคือเม็ดข้าวมันเหมาะสมที่สุดเพราะว่ามันเป็นวอยที่ใหญ่เป็นเอเทียมที่มันจะต้องทะลุใช่มันถูกสัมผัสมันดูดรับรู้เนี่ยผ่านแต่ละชั้นแต่ละชั้นนะครับเพราะนั้นฟอร์มเนี่ยมันจะเป็นแนวยาวแน่ๆนะครับแต่ทีนี้รูปทรงของข้าวเราอยากจะรักษาคาแรคเตอร์ของข้าวเพราะฉะนั้นข้าวเนี่ยมันก็มีตรงเว้าที่มันเป็นจมูกข้าวเราเหลือตรงนั้นไว้เพื่อให้รู้สึกว่าการสื่อสารมันชัดเจนขึ้นนะครับแต่ว่าไอ้การที่จะต้องเป็นเลเยอร์หลายๆเลเยอร์มาประกอบกันเนี่ยมันเกิดจากการที่เราจะต้องเอาชนะเรื่องของความสูงน้ำหนักและก็ขนาดของตัวมันเองครับคือขนาดของมันเนี่ยก็อยู่ที่ตอนแรกมันอยู่ที่9เมตรตอนหลังก็ข้อจำกัดของก็ประมาณก็ลงมาจะเหลือ7เมตรแต่แบบว่าดีไซเนอร์บอกว่าผมขอเธอฮะสักอีกนิดนึงอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าก็ทำด้วยใจอ่ะก็อยากจะให้มันใหญ่หน่อยก็เหลือที่8เมตรแต่ใน8เมตรนี่ก็ถือว่ามันก็ทำให้เป็นปัญหาระหว่างการทำงานหมดเลยจะต้องพยายามลดปัญหาคือทำโครงสร้างอะไรให้มันเบาที่สุดก็ทางดีไซเนอร์ก็คือ ODA นะฮะมีอาจารย์นุก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องไม้เรื่องคอนสตรักชั่นของไม้เรื่องการเข้าไม้ทุกอย่างตอบโจทย์ที่เราต้องการทีนี้โจทย์ต้องการณที่นี้ก็คือว่าทำให้มันเบาที่สุดเท่าที่จะทำได้ทีนี้เขาก็ไปค้นคว้า explore วิธีการต่างๆมาจนกระทั่งมันจบที่วิธีการของโครงสร้างของกีตาร์โครงสร้างของกีตาร์คือมันเบาผิวเนี่ยจะบางอ้าวแล้วโครงสร้างมันจะอยู่ได้ไงมันอยู่ที่ตรงมุมตัวรับน้ำหนักเนี่ยมันอยู่ตรงมุมเพราะนั้นมันจะเป็นโครงอยู่นะฮะตรงเข้ามุมทั้งหมดตรงเข้ามุมเนี่ยมันก็จะเป็นบางส่วนก็จะเป็นกระดูกงูคือถูกบากก็จะให้โค้งได้ครับแต่นี้ก็เป็นวิธีที่น่าจะเบาที่สุดแล้วก็ทำให้มันสามารถที่จะเอาขึ้นมาในความสูงขนาดนี้และไม่เป็นอันตรายนะครับแล้วก็เพื่อให้แกนที่อยู่ข้างในมันก็จะเป็นเหล็กที่ถูกคำนวณโดยวิศวกรเรียบร้อยว่าเรื่องการรับน้ำหนักของมันเนี่ยมันโอเคมันปลอดภัยพอขนาดปลอดภัยพอเรายังเสริมเป็นสลิงข้างบนแอบอยู่นะฮะแนบตามโครงสร้างไอ้เหล็กข้ออ้อยเนี่ยนะครับขึ้นไปจนถึงทรัสก็คือโครงสร้างมันก็จะอยู่ตามขอบนี่จริงก็คือไอ้ตัวที่มันเป็นซ้อนทับเป็นชั้นๆอ่ะอันนั้นก็คือเหมือนเส้นโครงสร้างของมันเป็นเส้นโครงอยู่แล้วก็มีแค่ผิวที่แปะที่แปะเข้าไปครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโครงไม้ที่ถูกดัดอยู่ในนี้สรุปสุดท้ายแล้วว่ามันก็ดีที่สุดเท่าที่เราหามาหลายๆฟอร์มโอเคฮะนี่ก็คือเป็นสกัลปเจอร์ชิ้นแรกนะครับชิ้นแรก The Rise แล้วก็อีกชิ้นนึงจะเป็นอยู่บริเวณชั้น G ครับอยู่หน้าฮอลล์ชื่อว่า The Seed จะเห็นว่าเป็นลักษณะเหมือนเป็นอะคริลิก
หลายๆแผ่นซ้อนกันแล้วก็มีตัวอักษรภาษาไทยอยู่ด้วยครับอันนี้อยากให้เล่านิดนึงว่าทําไมดีไซน์ถึงออกมาเป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็คือทั้ง2โปรเจกต์เนี่ยคือเราสร้างคอนเซปต์นี้ขึ้นมาครับแต่หาคนที่เหมาะสมน่ะที่จะมาช่วยกันคิดร่วมคิดร่วมทําเรื่องของรูปแบบในเรื่องของเรื่องดีไซน์พี่สาธิตอาจจะไม่ได้เป็นคนดีไซน์เองแต่เป็นเหมือนคล้ายๆเป็นแบบก็เป็นครีเอทีฟเป็นครีเอทีฟของงานแล้วก็หาศิลปินที่มาเป็นคนใช่คือช่วยกันดันช่วยกันผลักดันมากกว่าว่าควรจะเป็นอะไรก็นั่งคุยกันครับทีนี้มันก็มีเรื่องของการที่ว่าใครที่จะเข้ามาทำเนี่ยนึกถึงการต่อจุดการคอนเนคดอทที่แตกต่างกันก็คือถ้าสมมติมีดีไซเนอร์ซึ่งคนละทักษะเลยคนละสไตล์แล้วก็จับมาเจอกันท้าทายเขามันน่าจะเกิดอะไรใหม่ที่น่าสนใจขึ้นอ๋องานที่จะเกิดจากดีไซเนอร์ไม่ใช่แค่คนเดียวนะครับไม่ใช่ก็ไม่ใช่แค่คนเดียวแต่ว่าก็คือโดยหลักก็มีพี่บอลแอมบาสซี่ครับคุณทัศนัยยานอุบลนะครับก็ทำตัวเดอะซีดอยู่นะครับก็ให้มาคอลแลบกับอาจารย์โรดสยามรวยเหตุผลที่เป็นอาจารย์โรดสยามรวยเพราะว่าก็ความมีลักษณะไทยการที่จะใช้ฟอนต์ไทยนะครับที่แกมุ่งมั่นมาตลอดชีวิตการดีไซน์การออกแบบของแกทางแอมบาสซี่เขาก็จะเก่งกาจเรื่องของการทำอินสตอลเลชันก็ทำงานใหญ่ๆระดับประเทศมาอะไรต่างๆแล้วก็เป็นเวลายาวนานนะเป็น10ปีเป็น10ปีเงี้ยก็ส่วนจารโรดก็ทำเรื่องฟอนต์ไทยเอ๊ะมาคอลแลบกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยกำลังก้าวข้ามเส้นแบ่งว่าระหว่างดีไซเนอร์กับศิลปินเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีเส้นบางๆซึ่งเราสามารถข้ามเส้นนี้ได้แล้วก็เบลอไอ้บราวเดอรี่ตัวนี้นะฮะให้มันเข้าหากันมันจะเกิดอะไรขึ้นเราแค่ท้าทายตรงนั้นครับทีนี้ผมถามเดซี่นิดนึงว่าตัวแผ่นอะคริลิกเนี่ยมันจะเป็นวงรีซึ่งมันมีทั้งหมดกี่แผ่นฮะแล้วก็การประกอบของมันก็คือเหมือนมันมาต่อกันใช่ไหมครับครับแล้วก็มีไลติ้งด้วยทำให้เกิดมิติต่างๆนี้ครับใช่ๆก็คือเขาได้ไปค้นคว้าไปรีเสิร์ชเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ครับทั้งโลกเลยคือโอ้โหขยันมากครับคือ explore เรื่องรูปทรงของเม็ดพันธุ์ทั้งหมดอ่ะแล้วก็สรุปมาว่าเม็ดพันธุ์ที่มันเป็นค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เป็นสากลที่สุดที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่สามารถจะแทนค่าเมล็ดพันธุ์ทั้งโลกได้ก็คือฟอร์มนี้แหละนะฮะซีดมันก็จะเป็นฟอร์มนี้ครับนะครับทีนี้ก็ไปเจออีกว่าตัวอัมพันธุ์ก็จะมีพวกฟอสซิลเนี่ยฝังอยู่ข้างในนะฮะแล้วก็มีสีเป็นสีทองอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้ก็ได้แค่สปาร์คจากตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็คิดว่าถ้างั้นเนี่ยไอ้มรดกต่างๆที่เราจะฝังเข้าไป DNA ของความเป็นไทยที่จะฝังเข้าไปในแต่ละชิ้นเนี่ยมันก็ราวกับมันเป็นฟอสซิลสมัยโบราณนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราก็เลยเอาทางพี่บอลเนี่ยก็แบบว่าไปลองกับคุณปรินก็เป็นดีไซเนอร์ก็ไปลองหลายๆอย่างมานะฮะเพื่อที่ทําให้เกิดเอฟเฟคความเป็นอัมพันธ์นี่แหละใช่เหมือนกับว่าเราต้องเอาอะไรบางอย่างฝังเข้าไปในอะคริลิกใช่มั้ยฮะใช่ๆทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าฟอนต์ของอาจารย์โรดน่ะซึ่งเป็นฟอนต์ตั้งแต่สมัยกรมพันธริศสรานุวัติวงศ์ฮะซึ่งเป็นแบบว่าเป็นบิดาของศิลปะการออกแบบของไทยเลยอ่ะซึ่งเป็นรากเหง้าจริงๆเนี่ยก็มีตัวหนังสือที่เป็นเรียกว่าตัวริบบอนนะฮะซึ่งอาจารย์โรดก็ให้ความรู้เราตรงนั้นว่าเป็นตัวริบบอนก็คือปากกาปากตัดนั่นแหละที่ถูกใช้ตามร้านค้าอะไรต่างๆแต่เริ่มต้นเนี่ยก็คือกรมพันธริศนี่แหละซึ่งท่านก็อย่างลายเซ็นของท่านน่ะนอนหนูก็เป็นเหมือนเป็นสี่เหลี่ยม4อันน่ะสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด4อันต่อกันแล้วมันกลายเป็นตอนนอนหนูต้องไปดูของจริงน่ารักมากตัวอักษรที่เราเห็นเนี่ยจริงๆดูแล้วรู้สึกมีความโมเดิร์นครับแต่ว่ามันเป็นตัวอักษรตั้งแต่ในสมัยก่อนแล้วใช่มั้ยอันเนี้ยคือเรื่องสืบสานรักษาต่อยอดคือทํายังไงจะเอาอดีตมารับใช้อนาคตนะฮะมาเจเนเรทฟิวเจอร์ครับก็คือตัวหนังสือโบราณเลยแต่ว่าวิธีส่งวิธีพาไปหาคนรุ่นใหม่ไปสื่อสารกับคนที่เข้ามาเสพงานหรือเข้ามาใช้พื้นที่เนี่ยก็กลายเป็นว่าเขาสามารถจะรับได้เพราะมันร่วมสมัยพอซึ่งไอ้สีที่มันเกิดขึ้นในแผ่นอะคริลิกเนี่ยฮะมันใช้วิธีการอะไรครับแล้วก็จะเห็นว่าจริงมีหลายเฉดด้วยมีทั้งเหลืองอ่อนเหลืองเข้มอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะก็คือเราทดลองเยอะมากแล้วก็เซาะเข้าไปเซาะลองเข้าไปข้างในนะฮะให้มีความลึกนะครับเสร็จแล้วก็ฝังต้องทำสีทองเข้าไปแล้วก็มีโรยเป็นประกายสีทองอ่ะกิตเตอร์ลิงเข้าไปในนั้นนิดหนึ่งก็คือเหมือนเป็นแผ่นอะคริลิกแต่ว่าทำการสอดล่องใช่แล้วก็เ
ป็นสีเข้าไปครับทีนี้แต่ไม่ได้ว่าเป็นลักษณะการฉีดสีเข้าไปในความหนาของมันเอาไม่ครับก็เป็นจะง่ายกว่านั้นแล้วก็แต่ให้เอฟเฟกต์ที่ดีนะครับก็ทำให้เห็นคำว่าสืบสานรักษาต่อยอดเนี่ยซ่อนอยู่อันนี้จะเห็นชัดหน่อยนะครับมันเห็นง่ายกว่าตัวอื่นเพราะนั้นตัวอื่นมันก็จะเป็นทองที่อ่อนหน่อยแต่ตัวนี้ก็อาจจะเป็นทองที่เข้มขึ้นมานิดหนึ่งเห็นชัดขึ้นมานิดหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้วิธีการมันเป็นการต่อกันเสียบกันนะฮะแล้วก็รับน้ำหนักด้วยกันหมดเลยโดยไม่มีโครงตอนแรกก็คิดว่าจะมีโครงเพราะก็กลัวเรื่องความรับน้ำหนักหรือไม่รับน้ำหนักเอาเข้าจริงๆปรากฏว่าพอตัดสินใจเลือกทางนี้มันเลยฟอร์มมันเลยเพียวเลยบริสุทธิ์มากก็คือแบบมีแต่อะคริลิก 3,000 แผ่นซึ่งเรามีอีกกลุ่มนึงคือ Light East ก็เป็นทีมที่ทำ Lighting ก็เข้ามาร่วม collaborate ด้วยก็ติดตั้งไฟ install เรื่องไฟให้เราแล้วก็เกิดเอฟเฟคซึ่งดีงามถ้าไม่มีไฟตรงนี้นะฮะก็มันก็จะ drop ไปเลยมันก็จะแห้งไม่มีชีวิตแบบนี้แต่อันนี้ก็มีความแวววาวขึ้นมาครับทีนี้ในเวลาสัมผัสตัวนี้มันก็จะมีมุมมองที่หลากหลายเวลาเดินโดยรอบสำนักสื่อองศามองบางมุมเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามันจะมีความเอฟเฟคเหมือนพวกแมทริกซ์เลยดิจิตอลเลยคือแบบตัวหนังสือซ้ำๆๆๆเป็นเปอร์สเปกทีฟแบบอินฟินิตี้อ่ะความจริงมันก็ไม่อินฟินิตี้มันก็ไปจบตรงนั้นแต่ว่าเหมือนจากมันลึกมากก็จะเห็นตัวหนังสือซ้ำๆๆๆๆเข้าไปข้างในครับสัมผัสระยะไกลสัมผัสอีกแบบนึงมันก็จะได้รู้สึกเหมือนกับว่าเป็นเม็ดเดอะซีที่แวววาวแต่พอเดินเข้าไปใกล้ในมุมนึงมันก็จะให้ความรู้สึกแบบนึงเคลื่อนเดินเคลื่อนดูรอบๆมันก็จะให้ความรู้สึกอีกแบบนึงแต่มีบางมุมที่มันจะรู้สึกเหมือนกับดิจิตอลมีมิครี่เลยอ่ะคือแบบว่ามันล้อเลียนความดิจิตอลอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่พอมันใสด้วยอาจจะมองว่าเป็นเหมือนตัวอักษรเปล่าๆที่ลอยอยู่ก็ได้ใช่มั้ยฮะแล้วแต่มุมมองของคนใช่แล้วก็ราวกับมันลอยอยู่ราวกับมันลอยแล้วก็สีทองเนี่ยมันเกิดจากบริบทเลยมันเกิดจากคอนเท็กซ์ของตัวศูนย์เลยเพราะว่ามันคอนทราสต์ด้วยฟอร์มก็จริงแต่มันก็กลมก็ลากเอาสีเนี่ยเข้าไปกลืนกับบริบทกลืนกับคอนเท็กซ์ของมันครับโอเคครับก็ถือว่าเป็นงานสคัลปเจอร์2ชิ้นที่สูงส่งท่าเศรษฐกิจนะครับแล้วก็จริงๆพี่สาธิตคิดว่าการที่มันมีงานสคัลปเจอร์ในพื้นที่แบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีประโยชน์ในแง่ไหนบ้างสำหรับคนที่เข้ามาผมคิดว่าหน้าที่ของสคัลปเจอร์ถ้าเข้ามาแล้วมันมีอาการอึ้งทึ่งวงเล็บเสียวนิดนึงเสียวด้วยมันก็จะเกิดเอฟเฟคที่เกิด impact ขึ้นครับ impact นี้ impact เพื่ออะไรเพื่อตัวมันโดดเดี่ยวเหรอไม่ใช่มันผมคิดว่าตัวสคัลปเจอร์มันควรจะทำให้พื้นที่สวยขึ้นครับนะฮะคือไปสนับสนุนให้บริบทมันฟูขึ้นเหมือนเป็นทีมเวิร์คกันร่วมกันนะใช่ต้องก็เล่นอย่างเป็นทีมอ่ะนะฮะเดี๋ยวว่ามันก็ทำแยกกันแต่สุดท้ายมันต้องต่อเนื่องกันได้ด้วยก็เลยคิดว่าตรงนี้แล้วก็ถ้าคนไทยเข้ามาก็จะมาเสพสิ่งนี้ก็เห็นวิธีการทำเห็นวิธีการต่อยอดครับเขาเข้าใจเรื่องต่อยอดมากขึ้นคือไปเจเนเรตอนาคตไปสร้างอนาคตเนี่ยด้วยมรดกด้วยรากเงาของเราก็มันก็จะเป็นสิ่งดีว่าเขาก็จะไปสร้างนวัตกรรมเขาก็จะไปทำให้บริการทำให้ hospitality โรงแรมอะไรมันดีขึ้นสวยงามขึ้นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราจะดีใจและที่สำคัญก็คือที่นี่มันเป็นที่ที่ต้อนรับ welcome care เอเปกนะครับก็กำลังจะเกิดขึ้นที่นี่และก็ยังจะมีการประชุมอีกหลายๆอย่างถ้าสมมติเราทำหนึ่งงานแล้วมันเป็นที่ภาคภูมิใจคนเขาชาวต่างชาติมาดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไหนอ่ะความเป็นตัวตนของคุณอยู่ที่ไหนมันคือความมีศักดิ์ศรีนะฮะมันคือความ graceful ครับประกาศว่าประเทศเราอ่ะก็เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับแล้วก็มีของที่ดีนะฮะแค่ขุดมันขึ้นมามีอยู่ในทุกคนนะครับถ้าสกราฟเจ้าสองตัวเนี้ยมันทำให้กระตุ้นต่อมอะไรสักอย่างนะฮะขุดเอา DNA ที่มันมีลึกๆของเราขึ้นมาแล้วเข้าไปแอคชั่นอะไรบางอย่างเขาไปกระทำอะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์แล้วทำให้ประเทศเราสวยงามขึ้นประเทศเราดีขึ้นนะฮะมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่สาธิตมากๆเลยนะครับใครที่มาที่ศูนย์เศรษฐกิจนะครับก็ลองมาดูได้จริงๆอย่างตัวเมล็ดข้าวเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องดูเฉพาะชั้น LG อย่างเดียวนะครับจะขึ้นมาที่ชั้น G ชั้น1ชั้น2ก็ได้นะดูในหลายๆมุมแล้วก็อย่างตัว The Seed เองก็ลองมาดูครับว่าอะคริลิกกว่า 3,000 ชิ้น
วลามาประกอบกันแล้วก็เทคนิคต่างๆหรือว่าเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นเวลาแสงมันส่องเนี่ยเป็นยังไงนะครับ